แกมีอย่างนี้ให้กินเป็นแบ่งปันส่วนเกินให้กับผู้อื่นด้วยความสุขใจไลฟ์ดีกว่าอันนี้พี่ไลฟ์บอกเขาสดว่าอันนั้นไลฟ์ใช้ของแม่ดิเอ็งเอาของแม่ไลฟ์สดเลยกระตุกกระตุกถ่ายวิดีโอแล้วค่อยโพสต์เป็นไงไลฟ์สดไม่จำไปของแม่ไม่ได้เน็ตนะเน็ตบ้านเราถูกตัดของกันดีกว่าไม่ได้ตัดเล่นได้ดีกว่าเล่นได้ทำไมไม่ทำอะไรซื้อเลยซื้อเลยมันทำไม่เป็นแม่ตังไม่หมดแม่หรอกไม่ต้องอ่ะมาบอกอ๋อพี่กันให้ลูกเอาให้เต็มที่เก็บไปอ๋อไอ้นี่หน่อยลูกกูจะบ้านไปออกมาเลยเดี๋ยวรอแค่เฮ้ยแจ๋ออ๋ออยู่ข้างบนละกูแจ๋ได้พร้อมไหมต้องละสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอนน้องลุงเก้าครับก็ผมก็ได้เห็นลงเห็นแม่ลงไว้ใน Facebook ว่าจะค่ะไม่ได้เคยเชิญนะคะผมก็เลยเชิญทางจะไปร้องเรียนใช่ไหมครับก็เลยเชิญทางศูนย์ดำรงธรรมนะครับของเขตลาดกระบังมาเพื่อว่าจะได้มารับเรื่องคุณแม่ที่บ้านเลยไม่ดีกว่าค่ะถ้าดิฉันอยากจะทำเรื่องศูนย์ดำรงธรรมคงทำไปนานแล้วอ๋อนะครับค่ะผู้สารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทางหัวหน้าฝ่ายผู้หัวหน้าฝ่ายผู้บัญชาการก็หวังดีให้มารับเรื่องที่บ้านเลยเพราะว่าบริการหน่อยเห็นเลยลงไว้นะครับผมพุ่งกลับสืบมาที่นี่พุ่งกลับสืบนี่พุ่งกลับสืบมาปีที่ต้องทำมานานนะร้องก็เอาอีกนี่ร้องยังไม่ได้ทำก็ทำคือรับไปโอ้ดิฉันทำมาหมดอะค่ะไปถึงทำเรียบดิฉันก็ไปเพราะฉะนั้นศูนย์ดำรงธรรมเขายังไม่แนะนำให้ดิฉันทำทำเรียบก็ยังไม่ได้แนะนำเลยว่าให้แม่ต้องเกศมาที่ศูนย์ดำรงธรรมเพราะเวลาดิฉันร้องไปดิฉันก็ร้องกับประยุทธ์กับคุณประวิตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรเขาต้องรู้อยู่กับตัวแหละว่าดิฉันเวลาไปเรื่องอะไรแล้ววันนี้เพื่ออีกอย่างที่อย่างนี้ครับเรื่องที่เราจะไปร้องไม่ใช่เพื่อจะร้องเรียนไม่ได้ไปร้องของเราก็เป็นวิธีที่มีชื่อเสียงได้ได้แล้วครั้งนึงเนี่ยเมื่อก่อนสมัยปี2500ที่พี่ทำหน้าได้สักปีนึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาบอกว่าคดี6ศพวัดปทุมเนี่ยเขารู้หมดแหละว่าใครเป็นคนยิงทางในคดีมันก็ยังไม่ไปไหนตอนนี้และคราวนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามท่านคิดว่าไม่มีใครรู้ดีไปกว่าท่านในเรื่องนี้เนี่ยว่าท่านก็เปล่าประกาศเองว่าท่านได้เคยรู้ดีที่สุดแล้วผมถามว่าถ้าผมแจ้งว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วศูนย์ดำรงธรรมท่านไหนตอบว่ามีคนที่รู้ดีที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีเราคือจริงๆเราก็รับเรื่องแล้วก็ส่งให้ทางนายกผู้กำกับการเพราะว่าทางคือในทางคดีของเราตอนนี้ก็ยังถูกดองไว้ที่ DSI แล้วก็ยื้อกับทางอัยการสูงสุดอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการที่จะแจ้งความ157กับทั้ง2ฝ่ายทั้ง2กรณีนะเพราะว่านี่ก็ปาเข้าไป8ปีแล้วคดีก็ยังไม่ไปไหนทั้งที่มีการไต่สวนมูลฟ้องเสร็จไปตั้งนานแล้วและคราวนี้เนี่ยหลายๆคดีเนี่ยก็ถูกทำให้เป็นมุมดำวันนี้เนี่ยจะไป2เรื่องเรื่องแรกก็คือจะสอบถามท่านโดยตรงว่าใครเนี่ยเป็นคนยิงปกศพในวัดปทุมที่อยากจะไปถามท่านกับตัวเรื่องที่2เนี่ยก็คืออยากจะรู้จริงๆเลยว่ามีข่าวออกมาเดี๋ยวว่ามีนายพลเดินแรงเนี่ยมีนายพลทหารคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้าไปแทรกแซงถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับคดีเนี่ยปี53เนี่ยเพื่อให้หลายๆคดีเนี่ยเป็นมุมดำแล้วซึ่งเป็นหลายคดีนี่ก็เป็นมุมดำไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอยากจะรู้แล้วก็ไปยื่นหนังสือก็ที่ทำเนียบเรียบร้อยเรื่องนี้ถ้าท่านทราบน่าจะรู้อ่ะผมไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบแล้วว่าให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยตรวจสอบว่านายคนนี้ใครเพราะว่านายกรัฐมนตรีนี่คือประมุขของฝ่ายบริหารน่ะท่านต้องรับรู้ดิเพราะว่าทุกคนก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านท่านต้องสืบเลยว่าใครเป็นคนทำทุกวันนี้ก็ยังเงียบอยู่ง่ายมากครับว่านายพลเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกตอนนี้ที่มีอำนาจที่จะไปเจาะอัยการได้ขนาดนั้นน่ะอันนี้สองอย่างเท่านั้นที่อยากจะรับรู้แค่นั้นเองผมคิดว่าท่านตอบได้ไม่ยากหรอกท่านอัจฉริยะอยู่แล้วซ่อมหลังคาบ้านแล้วก็ทำได้ทีนี้โอเคผมเข้าใจแล้วทางนี้ถึงจะที่ในเรื่องของความเสียหายนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าวันนี้เนื่องจากท่านมาตรวจราชการคือการมาตอบถามเนี้ยคือท่านก็ไม่ได้
ถึงท่านจะมาสะดวกที่จะตอบเป็นรายคนอันนี้ก็คือผมก็ขอความร่วมมือตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านมาตรวจราชการมาดูตกชวามาดูนะครับแล้วพอดีก็ที่ทราบข่าวเวลาท่านมาที่ไหนปุ๊บประชาชนจะเข้าไปพบท่านได้ท่านก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าพบเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีในฐานะที่ดิฉันก็เป็นประชาชนและในกรณีที่ถามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ต้องเข้าใจดีเพราะท่านเป็นคนบอกแล้วก็ท่านรู้ดีหมดทุกอย่างใช่ไหมดิฉันก็เดินไปด้วยกันดีกว่าไหมคืออย่างนี้คือก็ไม่เข้าใจคือถ้าเป็นคนอื่นนี่ก็คือสามารถที่จะไปรอรับแล้วก็ไปเดินตบเป็นเรานี่กับชายเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้ฝ่ายต่อต้านนะเพราะว่าเราก็รู้ว่ากระบวนการที่ทำนี่เราไม่สามารถเข้าไปบวชเดียร์หรือแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดว่าใช่ผมจะเรียนว่าไม่สามารถท่านก็ไม่สามารถตอบได้เลยคือเอาในหลักความจริงนะถ้าไปถามท่านแล้ววันนี้จริงเนี่ยท่านก็ไม่สามารถตอบได้ทันทีเพราะว่าท่านไม่ได้เตรียมข้อมูลมาถ้าทางนี้ส่งเรื่องไปท่านได้รู้มีข้อมูลมีคือตอนนี้ถามผมเชื่อว่าคุณแม่ก็ได้คำตอบดีว่าถามท่านไปอ่ะท่านก็ตอบเลยทันทีไม่ได้แน่นอนผมเชื่อว่าท่านตอบแต่ทันทีนะแต่ด้วยความเป็นรักเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าท่านได้พบดิฉันจริงเพราะดิฉันคิดว่าหลายครั้งแต่ก็เคยพูดว่าถ้าได้เจอมีอะไรก็ได้สักถามเจอแม่น้องเกศพวกข่าวออกมาตลอดทีนี้มันไม่มีโอกาสได้เจอถูกไหมคะไปทำเนียบบางทีก็พอถึงไปถึงปุ๊บก็ปิดประตูทำเนียบก็จะส่งคนออกมาเจอก็บอกว่าท่านไม่ว่างวันนี้พอดีวันนี้กะว่าวันนี้ท่านมาแล้วคิดว่ายังไงไงคงได้พบแล้วก็ได้คุยปกติฉันก็คุยธรรมดาปกตินี่แหละถูกไหมฮะที่ท่านมาที่ตรวจคราวที่แล้วก็มาที่มีนบุรีคือท่านมาในภาพรวมภาพประชาชนภาพรวมไม่ได้มาในเรื่องส่วนตัวเพราะนั้นการที่จะไปพูดคุยเลยในเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันจะไม่มีเวลาให้ตรงนี้นี่เพราะว่าท่านจะมีโปรแกรมต่างๆเนี่ยเป็นตามสเต็ปอยู่แล้วเวลาถึงเวลาก็ต้องมูฟไปอย่างเงี้ยเล่นมากแต่การที่พี่จะไปคุยเป็นใช้เวลามันต้องใช้เวลาในส่วนนี้แป๊บเดียวค่ะดิฉันถามท่านแป๊บเดียวแล้วท่านก็ตอบแป๊บเดียวคือผมว่าถ้าตั้งใจจะรับฟังจริงๆไงคือไม่ต้องผมไม่ได้บอกว่าท่านถ้าถามแล้วท่านต้องแก้ต้องตอบผมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่คือว่าถ้าท่านรับฟังจากปากเฮ้ยนี่ผมก็คือคนเดือดร้อนคนหนึ่งอ่ะคือเดี๋ยวเป็นอย่างงี้มั้ยคือวันเนี้ยคือนี่ผมรับคำสั่งมานะคือวันเนี้ยท่านมาในภาพรวมอย่างที่บอกนะครับการที่จะพูดคุยเป็นทางการเดี๋ยวค่อยนัดหมายกันอีกทีนึงนะแล้วก็ค่อยไปพูดคุยกันไม่ผมจะได้เรียนผู้ชาผมไม่มีหน้าตัดสินใจนะครับแต่ว่าก็จะรับเรื่องของคุณพี่ไปเนี่ยไปเรียนผู้ชาเดี๋ยวกันเดี๋ยวไม่ว่าไม่จะเดินไปก่อนเดินไปเรื่อยๆก่อนคือและดันมาวันนี้เนี่ยก็คือดันมาตรงกับวันที่ผมต้องไปวิ่งแก้บนพระพรหมเรื่องจริงไปวิ่งก่อนไหมไปวิ่งก่อนไปพี่สองคนไปวิ่งด้วยไม่จริงแล้วมันดันไปมันดันไปใกล้กับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตรงนั้นไงแล้วคือในนี้จะเลื่อนผมก็ไม่มีเบอร์โทรหาว่าผมมาเลื่อนได้ผมก็ไม่รู้เห็นคนพี่ไปโพสแบบต้องการร้องเรียนต้องการพบกับเนี่ยผมไม่เตรียมตัวผมก็ใส่ชุดเตรียมไว้ผมจะไปวิ่งแก้บนดิฉันก็ไม่ได้บอกดิฉันใช่ดิฉันต้องการสอบถามในเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นวิ่งกี่รอบบนนี้กี่รอบก็วิ่งไป99รอบครับเพราะว่า99ศพปี53ที่จักพระพรหมเนี่ยนะพระพรหมเนี่ยละวันพระพรหมไม่พระพรหมลง9เนี่ยผมจะไปไกลขนาดนั้นทําไมอ่ะอ๋อใกล้ๆนี่ผมไม่ไปอ่ะพระพรหมละวันวิ่งไม่ได้ไม่มีที่ให้วิ่งไปมาแล้วเมื่อคืนพระพรหมในละวันพระพรหมในละวันก็ไม่ไหว้เนี่ยครับเปล่าไปประท้วงแกเนี่ยคืออย่างนี้คือที่อย่างคุณแม่เนี่ยผมก็ใจเจตนาที่เขาโพสต์ไปเพราะว่าเวลาเราไปทำเนียบเราไปยื่นหนังสือถึงนายกเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนเลยด้วยซ้ำแต่ก็ไม่มีโอกาสที่ได้เจอหรืออะไรเลยนะครับไม่มีผลตอบรับไม่ว่าจะเป็นทางลายลักษณ์อักษรที่เป็นหนังสือหรืออะไรกลับมาก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเรากลับกลายเป็นว่าในสถานะตอนนี้เราเป็นผู้เสียหายแล้วเลยกลับกลายเป็นเหมือนพลเมืองชั้น2คือมันไม่ได้รับความยุติธรรมหรือความสนใจจากตัวรัฐเลยและแม้ยังมีการสักเดียวอย่างที่ได้บอกนะเรื่องนี้สำคัญมาก2เรื่องนี้ที่ผมจะถามหนึ่งอย่างในพลก็มาแทรกแซงนี่จะให้คนของพวกผมตายฟรีเนี่ยคือแล้วท่านยังเฉยได้ยังไงอ่ะใช่ท่านเฉยได้ยังไงมันเป็นเรื่องใหญ่นะคนตายทั้งคนน่ะแค่คนเดียวเนี่ยได้เป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาเนี่ยตามกันไปทางไหนแล้วเนี่ยดิฉันแค่ไปทำกิจกรรมแบบสันติแค่ให้สังคมและประชาชนได้รับรู้ว่าดิฉันถูกกระทำเป็นเรื่องของคดีความที่ถูกนายพลเดินแรงอะไรทุกอย่างว่าไปดำเนินการกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ดิฉันก็ถูกจับมีดำเนินคดีดิฉันถามว่าดิฉันมีทางเลือกตรงไหนไหมดิฉันใช้สันติวิธีดิฉันไม่ได้มีอำนาจใช้ปลายกระบอกปืนจะไปบังคับใครแต่ดิฉันไปได้สองมือเปล่าอะแต่ดิฉันก็ถูกควบคุมถูกดำเนินคดีซึ่งต้องส่งขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้
ช่ไหมเพราะฉะนั้นดิฉันถือว่าดิฉันพูดเป็นผู้ถูกกระทำทุกอย่างทั้งภาครัฐก็กระทำกับดิฉันดิฉันก็แค่อยากจะไปเจอท่านแล้วก็ถามใช่ไหมคะผมก็ตามข่าวพี่อย่างนี้อย่างเคสของพี่ไม่ใช่มีพี่เคสเดียวนะปกติถ้าชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยก็ผู้บัญชาการก็จะสั่งเอ้ยเข้าไปดูดิเป็นยังไงนะครับไปรับเรื่องเหมือนท่านที่มามีนบุรีเหมือนกันใครเดือดร้อนก็เข้าไปพบไม่ใช่ว่ามาแค่คนที่คนเดียวนะอันนี้เป็นเคสหนึ่งก็มีเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องท่านไม่ให้รอไปถึงคนนั้นให้ส่งคนไปดูที่บ้านเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่มาเฉพาะเจาะจงเรื่องนี้นะครับก็สองวันก็ส่งหันรับดิฉันรู้ค่ะคือคนลงเฟซนี่ก็มีอยู่นอกจากเรื่องของพี่ก็มีคนอื่นนะครับแม่แต่ท่านนายกไม่ได้มาถึงเราได้รับเรื่องร้องเรียนเราก็ต้องเข้าไปพบมันเรื่องธรรมดาพี่นายกรัฐมนตรีมันก็ต้องรับเรื่องร้องเรียนหมดแหละในทุกฝ่ายเงี้ยแต่คือยังเรื่องปฏิบัติมาคนเดียวไม่ใช่นะครับไม่ผมไม่ว่างั้นแหละมันเป็นหน้าที่ผมเข้าใจผมไม่ได้กล่าวหาพวกพี่เลยเมื่อสองวันก่อนนี่ก็เขาส่งคนมาดูแลเลยแค่ถามว่าไม่ไปได้ไหมดิฉันก็ตอบว่าไม่ฉันต้องไปคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะฮะว่าใครจะไปร่วมชุมนุมหรือไม่ไปยังไงแต่ว่าก็มีการมาไม่ไปได้ไหมมาขอนี่มันเป็นการละเมิดอ่ะคุยกันตรงๆใช่ไหมพี่ก็รู้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอยู่แล้วอ่ะตามรัฐธรรมนูญทุกคนก็สามารถผมถึงบอกว่าอย่างเนี่ยพี่สาวตายเนี่ยคุณแม่เนี่ยเสียลูกสาวปี53ตอนนี้คุณแม่โดนดำเนินคดีวันที่ยึดอำนาจ22ทหารจับผมไปขังคุกอาทิตย์นึงตามกฎอัยการศึกโดยที่ไม่แจ้งข้อกล่าวหาผมและตอนนี้ผมอยู่รายชื่ออันดับที่16เป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศช้ำนะฮะช้ำไหมเสียลูกติดคุกแม่โดนคดีนายกอยู่ไหนจะ5ปีแล้วเพราะที่ฉันถือว่าต่อให้ไปถึงศูนย์ดำรงผมถามเลยเนี่ยบอกกับศูนย์ดำรงธรรมเลยเนี่ยพี่ถ้าพี่มีโอกาสเจอเขาเนี่ยช้ำไหมเป็นพี่ช้ำไหมผม3ตัวบุคคลเลยพี่เอาเครื่องแบบมาไว้ก่อนพี่ช้ำไหมความรู้สึกนะเข้าใจพี่เข้าใจก็ตามข่าวมาตลอดเข้าใจได้อยู่นะครับแต่ว่าผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจพี่ผมเข้าใจมอบหมายมาก็พยายามจะพูดคุยให้เข้าใจนี่ก็กล่าวว่าจะเดินจากเนี้ยไปพบคิดว่าก็จะเดินไปเรื่อยๆแค่นี้เองคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่คิดว่าจะต้องมาแบบนี้ไงฮะคิดว่าเอาไงคือส่งมาคือไม่อยากจะพบเราใช่ไหมอันนี้คุยกันตรงๆใช่ไหมคือเขาก็ไม่อยากจะพบก็คือไม่อยากพบเรานั่นแหละก็ชัดก็เข้าเอาก็คือว่าเราก็เป็นพลเมืองชั้น2ไปกลายเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีเขาคือที่เล่าให้ฟังวันนี้ท่านมาตรวจราชการทั่วไปนี่การพูดคุยส่วนตัวในเรื่องส่วนตัวบางนี่ถือว่าก็มองว่าเป็นเรื่องก็เรื่องคดีความก็เรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วกระบวนการนะว่าถ้าจะคุยในเรื่องกระบวนการดังนั้นคิดว่าต้องใช้เวลาก็คงต้องนัดหมายผู้เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องเป็นท่านนายกอะไรอย่างนี้นะครับคนอื่นที่เกี่ยวข้องก็ต้องประเด็นคือเขาบอกเขารู้ดีที่สุดนะพี่ประเด็นคือเขาบอกเขารู้ดีที่สุดเนี่ยท่านใช่พอดีออกข่าวโคมโครมเลยพี่ลื้อผมลื้อให้พี่ดูได้เลยดิฉันก็ไปทำกิจกรรมที่วัดปทุมสั่งทหารจับดิฉันเลยถามว่าเอ้าแล้วมันคืออะไรอ่ะแค่ดิฉันอยากว่าเอาคุณรู้อ่ะศาลสั่งชี้มูลมาแล้วอ่ะ6ศพตายเพราะอะไรแต่ไอตอนที่ศาลมันพิจารณาก็ไม่ทราบว่าทำไมท่านถึงไม่ยอมแจ้งว่าท่านรู้ดีท่านได้เป็นพยานแต่ท่านมาพูดในตอนที่ศาลสั่งแล้วแล้วพอดิฉันไปทำกิจกรรมก็คือประท้วงในคำพูดของท่านดิฉันก็ถูกจับนี่คือสิ่งที่ดิฉันโดนเพราะในเมื่อวันนี้ท่านมาท่านก็ถือว่าท่านกล้ามาท่านเป็นนายกอ่ะท่านต้องดูแลประเทศใช่ไหมท่านต้องรับเรื่องสรุปว่าคือเขาแล้วเดี๋ยวก็พี่ผมมีหน้าที่มาแล้วผู้บัญชาการสั่งบอกให้พี่รับเรื่องเราเบื้องต้นไว้ก่อนนะฮะดีไหมพี่ก็แล้วแต่พี่นะฮะไม่ก็เอาอย่างนี้ก็คือเขาไม่อยากเจอก็ไม่เป็นไรแล้วคราวนี้คุยเรื่องที่สองต่อผมวิ่งแก้บนนี่ผมวิ่งได้ไหมได้ครับมันใกล้ตรงนู้นไม่มีปัญหานะไม่มันเอาไงส่วนเยอะตรงกลับแล้ววิ่งนี่วิ่งเวลาไหนก็วิ่งก็วิ่งพาที่ตรงหัวเลยพี่เที่ยงเที่ยงวันเหรอมันเป็นภัยต่อความมั่นคงไหมใช้เวลานานไหมไม่รู้พี่99รอบอ่ะผมก็ทั้งวิ่งทั้งเดินอ่ะก็ผมแต่กูดูหุ่นผมอ่ะพี่ผมตามสภาพเอาไงได้ไม่ได้พี่บอกเอาที่พี่สบายใจเอาที่พี่สบายใจเรามาคุยกันไม่เอาที่พี่สบายใจก่อนเอาที่พี่สบายถ้าอย่างนี้คือวันนี้มันคือเราต้องการให้ความเรียบร้อยนะภารกิจนะ
คือเราไม่ได้ในถ้าพี่ขอเออนะเวลาจะเลื่อนอะไรได้โอเควิ่งแก้บนไม่ได้ไม่มีปัญหางั้นเดี๋ยวคือตอนนี้มันขายของไม่ดีเดี๋ยวพอดีผมมีอยู่ที่ตลาดหน้าหมู่บ้านผมกับแม่จะเดินไปที่ตลาดพี่จะเดินไปกับผมก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคไหมเดี๋ยวหาว่าผมแม่งพุบพับออกมาข้างนอกอีกนี่นี่หน้าหมู่บ้านพี่ตลาดหน้าหมู่บ้านผมเดินไปนะผมจะเดินไปหน้าหมู่บ้านกันอยู่แล้วนะนะจะได้สบายใจฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่ไปได้ไหมพี่พี่ก็รู้นะครับสรุปว่าวิ่งแก้บนก็ไม่ได้นะฮะตอนนี้กลายเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับตอนนี้ก็เราเดินออกกำลังกายก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงตำรวจแล้วฝ่ายปกครองเดินตามมานะฮะก็ทุกฝีก้าวนี่คือสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐบาลได้กล่าวไว้ว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะเป็นหลักแรกในประเทศนี้แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับก็อยากจะให้ทางด้านของตอนนี้นอกจากสิทธิตอนนี้คือการแก้การวิ่งแก้บนนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไปพี่ผมวิ่งแก้บนแล้วนะตำรวจแห่มาจากทุกสารทิศนะครับทุกสารทิศนะครับจะสังเกตเห็นนะฮะว่าตำรวจกับฝ่ายความมั่นคงเดินเต็มถนนเลยนะฮะตอนที่พี่ลงไปเห็นก็ทั้งรถประมาณ 4-5 คันตำรวจประมาณ 20-30 นะครับรู้สึกอารมณ์เหมือนตัวเองเป็นประธานาธิบดีอเมริกายังไงก็ไม่ทราบนะฮะมีนายตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่มาเดินคุ้มกันเวลาออกกำลังกายเนื่องจากเขาไม่อนุญาตให้เราไปเดินแก้บนนะก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องคุยกับทางพระพรหมอีกทีหนึ่งคืนนี้จุดธูปบอกนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราก็จะไปทำมาหากินกันเดินไปที่ตลาดของเราหน้าหมู่บ้านก็ยังเห็นอยู่นะฮะว่ายังคงเดินอารักขากันอย่างเข้มงวดเมื่อกี้เพิ่งสังเกตว่ามีตำรวจจากส่วนกลางจะเป็นนอหนึ่งอะไรนี่ก็เดินทางมาสมทบกำลังช่วยด้วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศโดยรวมมาแป๊บนึงจะเห็นนะครับว่าเดินกันทั้งสองฝั่งเต็มถนนนะครับเดินได้ออกมาดูมาชมกันก่อนครับวันนี้เรามีหอยแครงมีหอยแมงผู้สดๆตัวอ้วนครับวันนี้อ้วนเต็มฝาทุกตัวครับเดินฝั่งนี้ดีกว่าไหมเจ้าเดิมมากันแล้วนะครับโอ้โหเห็นนะฮะรถข้างหลังก็ยังตามมากันอีกประมาณ 4-5 คันนะครับมองเห็นไหมฮะเป็นแถวยาวมันการแห่นาคนะครับวันนี้โอ้โหเดินกันแบบมากมายไก่กองนะฮะตอนนี้ตามตำหนักต่างๆหรือตามพระพรหมต่างๆนี่ก็ตอนนี้อาจจะได้รับความเดือดร้อนนะครับตอนนี้แก้บนอาจจะเป็นปัญหานะฮะถึงเพิ่งรู้จริงๆวันนี้ว่าม.44เนี่ยครอบคลุมทั้ง3โลกนะยังคงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตำรวจทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเก๋งนะฮะให้ตายเถอะแล้วดูชุดผมดิพร้อมมากอ่ะคือจริงๆบนไว้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวที่ได้กำหนดครบวิ่งแก้บนแล้วคือนายกแม่งก็จะมาวันนักสืบจะมาวันนี้ไงไอ้ห่าคือตัวแม่งมาบ่ายโมงแล้วเว้ยแต่นี้แม่งเพิ่งจะ11โมงอ่ะแล้วคือถ้าไปวิ่งแก้บนจริงๆแม่งก็เสร็จแล้วไงมา
แม่งตลกร้ายอยู่หาแค่คือตำรวจแม่งมาไม่ให้วิ่งแค่บนน่ะเชี่ยเฮ้ยแม่งเฮ้ยไอ้ที่แม่งประชาธิปไตยเหรอวะไอ้สัตว์นี่ขอโทษแม่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงบริเวณตลาดของเราแล้วนะฮะก็ยังคงตามก็ยังคงเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องนะเดี๋ยวผมถึงตลาดเดี๋ยวผมแกล้งจะลองวิ่งดูเดี๋ยวให้คนถือกล้องก่อนตอนนี้ไม่มีคนถือศูนย์ดำรงธรรมเดินทางมาถึงหน้าหมู่บ้านนะฮะก็อย่างที่เห็นที่ถ่ายไปตอนแรกตอนนี้ก็มาวันนี้มาครบครับตำรวจท้องที่ตำรวจนครบาลหลายภาคเลยแล้วก็ทหารฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครองดูบรรยากาศตอนนี้ใกล้จะถึงตลาดแล้วยังเดินมาถึงสองฝั่งนะฮะเดี๋ยวไปถึงตรงนู้นเนี่ยผมจะแกล้งลองวิ่งดูถือเนี่ยแคปดูรอให้มันเผลอก่อนตอนนี้มันดูผมอยู่ลองวิ่งนะครับถ้ามันจับก็บอกอ๋อลองรองเท้าดูเฉยไม่ให้เราวิ่งเราก็ควรตื่นก็ได้ปรึกษาหารือกันเล็กน้อยนะครับเฮ้ยมันร้อนนะจิ๊กรอเลยนะมีการรอแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนหน้าหมู่บ้านนะครับเอาแล้วนะจะวิ่งแล้วนะเนียนเนียนเดินมาแล้วเนียนเนียนเดินมาแล้วเนียนเดินมาแล้วเนียนเดินมาแล้วรับสายตาแล้วรับสายตาแล้วไปแล้วไปแล้วเว้ยเดี๋ยวดูดิไม่จะมีคนวิ่งมาตามไหมดีจ้ะเป็นไงเดินทักทายแม่ค้าท่านผมว่าเดี๋ยวมันเห็นว่าแม่เดินมาตรงนั้นน่ะแล้วเราเดินมาตรงเนี้ยแล้วมันก็จะวิ่งตามมาเว้ยหายไปคนนึงคือตอนนี้ถ้าเดินตรงไปข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็จะถึงที่ที่ประยุทธ์มาเว้ยตอนนี้แม่เดินหลบไปอีกทางนึงแล้วแยกอยู่กลยุทธ์แบบสามก๊กWhaa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 
ปั๊บเดินไกลร้อนก็ตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาได้รับฟังรับชมนะครับตอนนี้ก็คือนอกจากคดีของเราจะโดนดรอปแล้วเนี่ยสิทธิมนุษยชนต่างๆของเรานี่ก็โดนดรอปหายไปด้วยก็จะเป็นการเรียกร้องสิทธิให้มีการเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆตอนนี้ก็รวมไปถึงสิทธิในการแก้บนของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วผิดกฎหมายแล้วนะครับตอนนี้แก้บนก็ไม่สามารถที่จะทำได้เอาง่ายๆว่าประยุทธ์แม่งใหญ่กว่าพระพรหมอ่ะตอนเนี้ยก็เดี๋ยวผมก็จะเดินไปดูความคืบหน้าตรงนู้นหน่อยไม่น่าเชื่อจริงๆนะผมแม่งไม่คิดไว้ขนาดนี้นะผมแม่งไม่คิดว่าแบบเหี้ยแบบแค่กูจะไปวิ่งแก้บนไงคือกูวางไว้ตั้งนานแล้วไงคือกูรัดกับพระพรหมไว้ตั้งนานแล้วว่าจะไปวิ่งแก้บนเว้ยแล้วพอประยุทธ์จะมาปุ๊บแม่งเหี้ยแม่งไม่ได้ฮ่าไม่ชอบผิดนัดไงผิดนัดกับพระพรหมแม่งกูไม่ได้แบบเลื่อนได้บ่อยๆเหมือนนายกไงที่เลื่อนมา 5-6 รอบไม่ให้เลือกตั้งสัตว์คือดูแล้วอะลักษณะแม่งจะอยู่กับเราจนกว่าประยุทธ์แม่งจะกลับอะเนี่ยเราตำรวจแม่งจอดหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านเลยใช่ไหมอยู่หน้าหมู่บ้านเต็มเลยดูดิปั๊บดูดิหน้าเซเว่นอ่ะเห็นปะปั๊บนึงดูดิหมดกันเลยกูอวสานการแก้บนวันนี้ข้างหน้านี่เป็นตลาดแล้วนะฮะร้านนี่ของเรากันนะฮะตำรวจยังนั่งอยู่นะครับก็นั่งคุยกับคุณแม่ไปในตลาดก็มีเดินโอ้โหเต็มร้านนะฮะก็มีเดินอยู่ในตลาดด้วยนะครับเดี๋ยวมันยาวไปเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบแล้วกันอีกทีเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ทราบอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันยาวไปเดี๋ยวมันจะโอเคครับขอบคุณมากครับ